มวยไทยรายวันประเดิมวันนี้นักชกคู่รองมุมแดงครับอยู่ข้างผมแล้วครับสไตล์สายเกียรติชูไทยสวัสดีครับน้องชายโอ้โหแอบไปกินข้าวมาเป็นไงอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยนะเป็นไงน้ำหนักเช้านี้มาลดนิดหน่อยครับลดนิดหน่อยต่อยพิกัดเท่าไหร่เรา107ครับ107เป็นไงครับกับเวทพิกัดนี้107ปอนด์สบายสบายครับสบายนะครับต่ำสุดเท่าไหร่ทำได้106ครับ106ทำได้ครับวันนี้มาต่อย107เจอใครครับขนองศึกครับขนองศึกกอกัมมานาดรูปร่างเขาสูงยาวกว่าเราเยอะเลยครับเป็นไงเนี่ยสูงยาวใหญ่แบบนี้สู้ได้ครับสู้ได้นะครับนอกจากเข่าแล้ววันนี้สไนสารเตรียมอาวุธอะไรมาครับเตะขาเตะขาต่อยหมัดครับมวยกระดูกอ่อนๆแบบนี้ได้เตะขาต่อยหมัดเลยนะครับวงในมียัดไส้ไหมวันนี้มีครับฟิตซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติชูไทยครับมาซ้อมอยู่เพชรปตท. อาทิตย์นึงก่อนหน้านั้นอยู่เกียรติชูไทยแล้วก็มาเก็บตัวที่เพชรปตท. กับพี่บักโจ้เนี่ยอาทิตย์นึงครับมีใครคู่ปรามคู่ซ้อมให้เราบ้างครับบอกแฟนมวยทางบ้านมีกุศลน้อยแล้วก็ออฟไซด์แล้วก็ยอดมนุษย์ครับออฟไซด์นี่ต้องบอกว่าสดเหลือหลายเลยครับวันนี้ท่านที่ศาลจะแจ้งเกิดมั้ยเนี่ยแจ้งเกิดครับแจ้งเกิดนะไม่ชนะใครมากี่ไฟต์แล้วครับ5ไฟต์ครับ5ไฟต์ครับแพ้กี่ไฟต์เนี่ย5ไฟต์เนี่ย4ไฟต์ครับแพ้4เสมอ1ครับเป็นไงท้อไหมบางครั้งก็ท้ออยู่ครับบางครั้งก็ท้อแต่วันนี้ดิเป็นวันของเราหรือเปล่าเป็นวันของผมครับน่าจะเป็นวันของเราแล้วนะปัจจุบันรับค่าตัวเท่าไหร่20,000ครับ20,000ครับอายุกี่ปีแล้วครับปีนี้น้องชายอายุ17ครับ17ปีเราเป็นนักชกจากจังหวัดอุบลครับว่าอุตส่าห์เลยขอกำลังใจแฟนมวยชาวอุบลว่าวันนี้เนี่ยเรามาเกิดแน่นอนมื้อนี้เป็นกำลังใจผมเลยครับผมสถานอีสานมากมื้อนี้ผมสิแจ้งเกิดได้ครับนี่แหละครับความมั่นใจของน้องครับทนายสายเกียรติชูไทยนะครับแม้ว่าจะไม่ชนะใครนะฮะ5ไฟต์หลังนะครับแต่วันนี้ครับมั่นใจมาจะมาแจ้งเกิดครับในการเจอของด้านขนองศึกหลังจากความพร้อมนะครับของสไลด์สายไปแล้วเราข้ามมาดูทางด้านคู่รองน้ำเงินนะครับอยู่ข้างผมเลยครับขนองศึกกอกัมมานาสวัสดีครับน้องชายผ่านเป็นคู่แรกๆเลยเป็นไงครับน้ำหนักช่วงเช้าเราวันนี้มาขาดขาดครับขาดไปเท่าไหร่ครับ 0.4-0.2 ครับขาดไปเท่าไหร่กันแน่ 0.2 ครับ 0.2 นะวันนี้เราต่อยพิกัด107ครับ107ก็มาประมาณ 106.8ครับทำไมถึงมาขาดมันยังไม่เต็มเวทหรือว่ายังไงยังครับยังไม่เต็มเวทครับตามสูตรที่เราทำได้ครับน้องชายขนองศึกทำได้เท่าไหร่104-105ครับ104-105เลยยังทำได้วันนี้ปล่อยมาต่อยเท่าไหร่นะ107ครับ107เพราะอะไรถึงว่าปล่อยมาแทนหรือเปล่ามาแทนครับมาแทนก็เลยปล่อยน้ำหนักชกสบายเลยครับวันนี้เจอใครเราสถานอีสานครับสถานอีสานรูปร่างเขาเป็นไงเมื่อสักครู่นี้เตี้ยป่าครับเตี้ยกว่าเราครับเรานี่สูงเท่าไหร่170ครับ170เซนติเมตรครับอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย15ครับ15ปีเท่านั้นเองนะมีโอกาสจะสูงได้อีกฟิตซ้อมที่ไหนครับค่ายมวยกอกัมปนาทครับกอกัมปนาทอยู่กับพี่กัมปนาทครับมีใครคู่ปรางคู่ซ้อมให้เราบ้างครับไฟนี้บอกแฟนมวยทางบ้านนิดนึงมีจรวดศึกตองเอครับจรวดศึกชนะหรือเปล่าชนะครับส่วนตองเอเนี่ยแพ้ครับเหมือนใครดีจรวดศึกหรือตองเอจรวดศึกครับเหมือนจรวดศึกดีกว่านะฟอร์มหลังเป็นไงบ้างเราสัก2ไฟล์ล่าสุดครับน้องชายแพ้อนุวัฒน์นัดกินปลาก่อนนั้นชนะยอดธงเทพครับล่าสุดเนี่ยมาสะดุดแพ้ทางด้านอนุวัฒน์เอาไว้ครับเจอทันทิสาเนี่ยเขาเป็นมวยเข่าเราแก้เกมมายังไงครับวันนี้ก็วัดปลายๆครับวัดปลายๆลูกขวางหน้าดันแทงก็มีมาเหมือนเดิมครับคู่ปังคู่ซ้อมก็เยอะแยะควรนี่เป็นไงหายดียังก็ดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วนะอีกนานนี้ก็กลับมาสำหรับทวนแล้วก็ฟันนี้เราได้การสนับสนุนจากใครนายกไก่ขอเจ้าชิดสนับสนุนไหมฟันนี้ไม่ครับฟันที่แล้วนี่รู้สึกว่าจะมาถอดมงคลอันนี้ครับกำหน้าชูสุพรรณอันนี้แล้วปัจจุบันราคาตัวเท่าไหร่ครับ17,000ครับ17,000อายุกี่ปีเราปีนี้15ครับ15ปีนั่นเองนะเรานี่เป็นนักชกจากจังหวัดปราจีนบุรีครับอยู่อำเภออะไรครับบ้านสร้างครับบ้านสร้างขอกำลังใจนะครับแฟนมวยจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทราให้เป็นกำลังใจให้เราหน่อยครับขนองศึกขอให้พี่น้องชาวปราจีนบุรีเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมจะทำให้เต็มที่ครับครับนี่แหละครับเสียงความมั่นใจของน้องครับอายุ15ปีนั่นเองครับเป็นกำลังใจด้วยครับ
ู่รองมุมน้ำเงินคืนนี้ในศึก RL ครับมวยไทยรายวัน